คอนโทรลยากมากถ้าข้อมือไม่ถึงเราก็ไม่แม่นถ้าติงบุกเรือเนี่ยดีกว่าเยอะเลยเพราะอันนี้จริงๆแล้วอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่าคือตอนนี้ยังตีไม่ถนัดวันนี้นะคะเราจะมารีวิว2ไม้ที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตในตอนนี้เลยก็คือตัวโยเน็กแอคฟอร์ส100กับไม้แอคฟอร์ส100ตัวนี้ 5,400 กว่าๆนะคะส่วนตัวกิเลนเนี่ย 7,000 มีพร 10 บาทอันนี้30ปอนด์เป็น N Leaning Number 1 Boost 60.65 ส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้28ปอนด์ N Ultimax หัวหนักก้านแข็งแล้วก็หัวหนักก้านแข็งกันและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังตีแบดมินตันอยู่นะคะแล้วมีกิจกรรมการกุศลนะคะเพียงเพื่อนๆถ่ายรูปในขณะที่กำลังเล่นแบดมินตันและลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าตีแบดเพื่อหัวน้องนะคะทุกๆแฮชแท็กและทุกๆคอมเมนต์นี้นะคะเท่ากับ1หมวกกันน็อกที่จะส่งให้น้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศนี้เลยนะคะเพื่อที่จะสร้างถนนปลอดภัยให้กับน้องๆได้มีหมวกกันน็อกเอาไว้ใส่สร้างความปลอดภัยกับชีวิตน้องๆด้วยค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะส่งข้อความถึงน้องๆนะคะก็สามารถเข้าไปส่งได้ตามลิงก์ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจะรู้สึกว่าไอตัวแอคท็อป100แซ่ดๆอ่ะจะคล่องกว่าความแตกต่างอย่างแรกก็คือตัวนี้มันนุ่มมันรู้สึกนุ่มมือกว่านะถ้าเทียบกับตัวลีนตัวกิเลนเนี่ยเวลาสะบัดแล้วมันฟีลลิ่งมันจะนุ่มกว่าไปมากกว่าหัวหนักน้อยกว่าหน่อยนึงก็รู้สึกมันไปเร็วกว่าดีนะถามว่าน้ำหนักดีไหมก็โอเคแต่ว่าความหนักไม่เท่าตัวนั้นแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงมากกว่านิดนึงในส่วนของการปักนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ข้อมือลูกมันก็ตกค่อนข้างสั้นนะอันนี้จะทดลองตบด้วยตัวแอคคอร์ส100ซียูเท่ากันทั้ง2ตัวเลยโทนยากมากถ้าข้อมือไม่ถึงเราก็ไม่แม่นพอไม่แม่นปุ๊บนะแทนที่ลูกเราอยากให้มันไปตรงละมันออกแบบออกซ้ายขวาไปเลยอ่ะคนรับเป็นไงบ้างอันไหนหนักกว่ากันคะอันนี้ตบหนักกว่าเหรอใช่ถ้าติงบุกเรือเนี่ยดีกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าน้ำหนักลูกใช่น้ำหนักแล้วก็วิถีด้วยตัวนี้ปักกว่าเออใช่นี่มันหัวหนักกว่าก็จริงเนาะแต่ว่าลูกมันแบบลูกมันตบแล้วมันลอยอ่ะต้องตั้งใจแบบเทนจริงๆถึงจะได้น้ำหนักรู้สึกว่าตีตกไป10ลูกเมื่อกี้มีลูกเดียวที่มีเสียงดังว่ามันเหมาะกับนักกีฬาแบบมากๆเหมาะกับคนที่ตีแม่นๆคนที่ตีมีพื้นฐานแล้วก็แข็งแรงเพราะอันนี้จริงๆแล้วอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่าคือตอนนี้ยังตีไม่ถนัดเพราะเนื่องจากน้ำหนักหัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวนี้มากทำให้จังหวะสวิงจังหวะอะไรเงี้ยมันจะแบบยังไม่ได้จังหวะมันอาจจะอยู่ที่เริ่มจับด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าคลิปของเรามันแบบมันอาจจะแอบเล็กไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็เลยไปถ่วงที่หัวซะเยอะถ้าเปลี่ยนกีบอาจจะดีขึ้นตอนนี้เลยอาจจะหนักไปนิดนึงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะใครที่ใช้ไม้นี้อยู่หรือกำลังจะตัดสินใจก็คอมเมนต์บอกมาในข้างล่างนี้นะคะทีมงานจะเข้าไปตอบคำถามทุกท่านเลยนะคะ